ปรากฏว่ามัวแต่ระแวงว่าภรรยาตัวเองจะนอกใจมีกิ๊กมีชู้หรือเปล่าติดต่อตามหาอะไรไม่ได้หนักถึงขั้นที่เอามีดแทงเมียตัวเองอ่ะต่อหน้าลูกๆทั้ง3คนที่อยู่ในบ้านแม่เด็กอ่ะตายต่อหน้าเด็กทั้ง3คนคุณเบนซ์คุณผู้ชม ตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปคือเด็กยืนร้องไห้กันกระจองงองแง3คนเพราะว่าเห็นภาพเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่พ่อแม่ทะเลาะกันจนพ่อแทงแม่ตายนะคะในบ้านเช่าที่ซอยอ่อนนุช46คุณสุรีวันค่ะผู้ตายจมกองเลือดด้วยแผลเดียวเท่านั้นที่สามีแทงเป็นมีดเนี่ยนะคะแทงเข้าใต้รักแร้ซ้าย1แผลแล้วสามีเนี่ยก็ไม่ได้หนีหายไปไหนก็อยู่กับศพภรรยาแหละนอนกอดเอาไว้ด้วยก่อนหน้านี้นะคะมอบตัวกับตำรวจเรียบร้อยเล่าให้ฟังหมดนายสมปองยังเมาอยู่เลยนะคะบอกว่าแต่งงานอยู่กินกับคุณสุรีวันมา10ปีมีลูกด้วยกัน3คนนะคะลูกสาว1ลูกชายอีก2แต่หลังๆเนี่ยเจ้าตัวอ้างบอกว่าภรรยาเนี่ยไปคบกับชายอื่นสังเกตมานานแล้วไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เพิ่งมาสงสัยไปแอบคบกับผู้ชายที่อยู่ในซอยเดียวกันอ้างว่าแม้แต่ลูกชายอายุ13กับ7ขวบนะคะครับว่าลูกชายก็รู้เรื่องนี้ถึงได้แค้นใจดื่มเหล้าย้อมใจไป1แบนดื่มคนเดียวอ่ะ1แบนแล้วก็เนี่ยช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยหยุดยาวอะค่ะเขาบอกว่าภรรยาไม่อยู่บ้านโทรติดต่อตามหายังไงก็ตามหาไม่ได้เลยพอภรรยากลับมาบ้านถึงได้เค้นถามว่าไปนอนกับผู้ชายมาใช่ไหมแล้วภรรยาตอบเขาว่าถ้าพูดอย่างนี้จะไม่อยู่ด้วยแล้วนะเก็บของจะออกจากบ้านเขาบอกว่าเขาก็เลยบันดาลโทสะขึ้นมาใช้อาวุธมีดซึ่งไม่ใช่ของตัวเองเป็นของลูกค้าที่ลืมไว้ที่ทำงานตัวเขาเนี่ยเป็นช่างของห้องพักแถวนั้นคือรับซ่อมแซมนู่นนี่เนี่ยนะคะบอกว่าแค่แทงมั่วๆเองทีเดียวใส่ภรรยาไปหนึ่งทีปรากฏว่าตายเพราะว่ามันไปโดนจุดสำคัญไงฮะใต้รักแร้มันมีเส้นเลือดมีอะไรใกล้หัวใจเขาบอกว่าพอภรรยาล้มลงไปนอนกับพื้นตัวเขาเนี่ยเสียใจมากสำนึกผิดขึ้นมายังลงไปนอนกอดภรรยาเลยคือที่ทำลงไปเนี่ยทั้งเมาแล้วก็หึงหวงอย่างหนักค่ะทำไมมันอะไรนะเป็นแฟนหรือเป็นเมียเราพี่เป็นแฟนหรือเป็นเมียเรามีลูกด้วยกันปะเรารู้ได้ไงว่าเขามีผู้ชายก็คือพิจารณาเหรอเขาเป็นหลายครั้งแล้วครั้งนี้ลูกก็แต่ว่าภรรยาที่ถูกกล่าวโทษว่าไปคบผู้ชายซอยเดียวกันทั้งหลายทั้งแหล่นี้เขาสิ้นใจแล้วเขาไม่มีโอกาสพูดแล้วเขาพูดไม่ได้เขาชี้แจงอะไรไม่ได้แล้วเขาตายจากไปต่อหน้าลูกๆทั้ง3คนด้วยนะคะเด็กร้องไห้หนักมากจริงๆที่ต้องมาอยู่ในสภาพเหตุการณ์อย่างนี้อ่ะพ่อแทงแม่ตัวเองนะคะนายคนนี้สามีคนนี้เนี่ยนะคะก็โดนแจ้งข้อหาสมปองนะฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนานะคะแล้วข้อมูลอีกด้านนึงจากญาติของคุณสุรีวันผู้ตายบอกเลยว่าสมปองขี้หึงชอบคิดมากชอบคิดไปเองว่าเมียนอกใจทะเลาะกันมาหลายครั้งถึงขั้นเคยแยกกันอยู่มาแล้วด้วยซ้ำไปหลังๆอาการก็ยิ่งหนักขึ้นมีเรื่องบ่อยขึ้นไม่นึกเลยว่าถึงขั้นฆ่าภรรยาตัวเองโอ้โหแล้วแทงต่อหน้าเด็กๆ3คนเนี่ยนะสงสารเด็กอ่ะก็จับกุมตัวไปเป็นที่เรียบร้อยสำนึกผิดทีหลังแต่ไม่ทันนะเมียไม่ฟื้นกลับมาแล้วนะครับ